มองมันให้ดีๆนะคะว่าอันไหนชั่งน้ำหนักมันให้ดีว่าไหนคือสิ่งที่ถูกที่ผิดแล้วเราคิดด้วยวิจารณญาณเราดีๆแล้วตัดสินใจมันจะผ่านตรงนั้นไปได้ดีสิ่งที่ปั๊มอยากบอกแม่มากที่สุดก็คือปั๊มรักแม่ของปั๊มมากครับภูมิใจมากที่มีแม่คนนี้แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่ามาม่าจะเลี้ยงปั๊มมาไม่ดีหรืออะไรแต่ปั๊มคิดตลอดเวลาว่าสักวันนึงก็จะตอบแทนบุญคุณให้ม้าแล้วก็เลี้ยงดูม้าให้ดีเหมือนที่แบบเคยบอกคุยกับม้าไว้ตลอดมาม้าหลับเงียบแต่แล้วนะแล้วต้องสู้อยู่แล้วนะสู้สู้ถ้าเกิดมาไม่เคยหอมแม่เลยก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันแม่เนี่ยครับไม่ต้องเกรงใจเลยครับที่จะแสดงความรักให้กับคุณแม่ของเราเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณแม่ของเราเนี่ยจะอยู่กับเราได้นานมากแค่ไหนเราต้องแบบเป็นลูกที่ดีอยู่แล้วครับเราเข้าไปเราไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอายที่จะแบบบอกรักหรือก้มลงกราบท่านเลยครับเพราะว่าคุณแม่เราเนี่ยแบบเป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราไม่ว่าจะแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันบอกรักคุณแม่ในวันแม่ครับทุกคนเลยนะครับบอกว่าเรารักมากเขามากแค่ไหนแล้วก็แบบรู้สึกอะไรกับเขาแล้วก็ควรที่จะแบบบอกออกไปครับ